กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงนี้เป็นประจำน้องมินค่ะที่เราจะนำเอาตัวช่วยนะคะที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมเองนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่ถูกต้องเลยเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทุกบ้านมีเจอพบแน่นอนนะคะวันนี้คนที่จะมานั่งคุยกับเราเรื่องผลิตภัณฑ์ค่ะเธอนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เป้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไข้หวัดใหญ่ใครๆก็เป็นเขาก็เลยมีคำถามส่งมาถึงน้องเป้เนี่ยเยอะแยะเลยแต่ว่าวันนี้เราคัดมา2คำถามต้องเลยค่ะนะคะให้ถามน้องเป้สดๆในรายการเลยเชิญเลยค่ะค่ะค่ะลูกดิฉันไม่สบายบ่อยช่วงนี้เห็นว่าไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักเลยค่ะต้องการอาหารเสริมเพิ่มภูมิต้านทานขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วยค่ะอืมค่ะเนอะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเขาว่าลูกก็น่าจะเป็นเด็กๆเด็กๆใช่ค่ะนะคะทีนี้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเป้ขอบอกพื้นฐานไปก่อนก็คือการมีสุขภาพสุขอนามัยที่ดีนะคะหนึ่งก็เลยก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะเวลาไปเล่นอะไรมาสกปรกต่างๆก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เวลาอยู่กับเพื่อนๆที่อาจจะมีอาการเป็นไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่อะไรก็หลีกเลี่ยงซะนะคะค่ะหรือว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณแม่ในการให้ลูกเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนะคะก็วันนี้เป้ก็เอามาฝาก2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวที่อยู่ริมนี้ก่อนนะคะชื่อว่าเบต้ากูคิดส์นะคะเป็นตัวเสริมภูมิคุ้มกันโดยมีส่วนประกอบสำคัญก็คือตัวเบต้ากลูแคนนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากยีสต์นะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะไปกระตุ้นตัวภูมิคุ้มกันตัวนึงให้ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะค่ะพี่เป้คะทีนี้เนี่ยสงสัยว่ามันเป็นขนมนี้มันแบบว่าเด็กๆมันชอบกินเนี่ยค่ะวันนึงทานได้เท่าไหร่ถ้าจำกัดมีจำกัดไหมเอ่ยเหมือนที่น้องมิ้นบอกเขาเป็นเหมือนขนม อยู่ในรูปแบบของเม็ดเคี้ยวนะคะเด็กๆอาจจะทานเยอะนะคะก็คือวันหนึ่งเนี่ยให้คุณแม่เอาให้เขาได้ประมาณสัก10ถึง15เม็ดแยกใส่ซองไปก่อนแยกใส่ซองไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดวันใดก็ตามที่น้องๆแอบมากินซะหมดขวดเนี่ยคุณแม่ต้องพาไปล้างท้องที่โรงพยาบาลไหมคำตอบก็คือไม่ต้องไม่ขนาดนั้นนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นสารที่เหมือนกับเป็นตัวที่คล้ายๆกับอาหารนะคะค่อนข้างจะเรียกได้ว่าคุ้นเคยกับร่างกายนะไม่ได้อยู่ในขณะที่เป็นยาหรือสารเคมีเพราะฉะนั้นรับเข้าไป1ขวดก็ถือว่าไม่ได้เยอะไม่อันตรายอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าทางที่ดีให้รับในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมก็คือ10ถึง15เม็ดต่อวันดีกว่าค่ะแต่ว่าต้องทำความเข้าใจกับคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะว่าเจ้าตัวเบต้ากลูแคนหรือว่าเบต้ากลูคิดส์ของเราเนี่ยคือมันจะเข้าไปดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้เข้าไปฆ่าเชื้อหวัดใช่แล้วถูกไหมคือเข้าไปช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีแรงมีพละกำลังในการต่อสู้กับเชื้อโรคแต่ไม่ได้ปิดฆ่าเชื้อโรคเข้าใจก่อนเนาะเออเพราะว่าบางทีสมมุติถ้าเป็นหวัดไปแล้วเนี่ยเราด้วยการเป็นหวัดเนี่ยค่ะคือมันเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะเราก็ให้ยาบางคนคิดว่าเชื่อว่ายาปฏิชีวนะจะไปฆ่าเชื้อหวัดได้ความจริงก็ฆ่าเชื้อหวัดไม่ได้มันเป็นภูมิคุ้มกันของเราเองที่ใช้ในการกำจัดเชื้อหวัดนี้ออกไปแต่ว่ายาปฏิชีวนะที่คุณหมอมักจะจ่ายนะคะมักจะเป็นการฆ่าเชื้อที่มันเป็นการติดซ้ำซ้อนเช่นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เจ็บคอหรือเกิดต่อมทอนซิลอักเสบเท่านั้นเองค่ะค่ะไอ้เจ้าเบต้าโกลคิสเนี่ยค่ะรับประทานได้ตลอดเลยหรือว่ารับประทานเฉพาะตอนที่เป็นหวัดค่ะรับประทานได้ตลอดเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวป้องกันดีกว่าค่ะนะคะแต่ว่าตอนที่เป็นหวัดหยิบมากินได้ไหมคำตอบก็คือได้แต่ว่าก็ต้องอาจต้องใช้ยาในการรักษาตามอาการเช่นลดน้ำมูกลดไข้ตามปกติไปค่ะค่ะนะคะอ้าวยังมีอีกหนึ่งตัวค่ะคืออะไรเอ่ยอีกหนึ่งตัวชื่อว่ากิฟเฟอรินโคลอสตรุมนะคะตัวนี้ก็อยู่ในรูปแบบเม็ดเคี้ยวเช่นกันแต่ว่าเป็นเม็ดเคี้ยวที่เรียกได้ว่าเข้มข้นไปด้วยสารสำคัญเลยนะคะสารสำคัญตัวนี้เราสกัดมาจากน้ำนมแรกของแม่วัวแรกคลอดนะคะก็คือจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตสารอาหารวิตามินเกลือแร่ต่างๆรวมทั้งภูมิคุ้มกันที่แม่วัวเขาสังเคราะห์ขึ้นมาที่จะให้กับลูกน้อยของเขาในมื้อแรกของเขาด้วยค่ะก็คือเราเอาแบบเน้นๆเลยใช่มาอยู่ในเม็ดนี้เลยขวดนี้เลยนะคะมันจะลักษณะมันจะคล้ายนมอัดเม็ดไหมน้องเป้ด้วยกลิ่นด้วยรสชาติเนี่ยจะ
นึกถึงนมอัดเม็ดแต่ด้วยคุณภาพเนี่ยเขาเข้มข้นกว่าเยอะเนื่องจากว่าสารสำคัญเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเป็นน้ำนมแรกอะค่ะเข้มข้นไปด้วยสารสำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอทานเข้าไปปุ๊บเจ้าตัวภูมิคุ้มกันเนี้ยสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีทันทีเลยใช่เพราะว่าเหมือนลูกวัวกินน้ำนมแม่วัวไปครั้งแรกแม่วัวให้นมปุ๊บลูกวัวก็จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาทันทีค่ะนะคะเป็นการส่งต่อจากแม่สู่ลูกค่ะพี่เป้คะแล้วอันนี้มีจำกัดปริมาณการทานต่อวันไหมคะตัวนี้เนื่องจากว่าเขาเข้มข้นมากเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำในสำหรับเด็กเนี่ยทานวันละ 1-2 เม็ดพอในการป้องกันนะคะในช่วงที่ป่วยอยู่ทานได้ไหมคำตอบก็คือทานได้แล้วถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ล่ะเราอยากทานเราทานได้วันละกี่เม็ดคะผู้ใหญ่ก็อาจจะใช้ปริมาณที่สูงกว่าเด็กหน่อยนะคะก็สักประมาณ 4-5 เม็ดต่อวันได้เลยน้องเป้พออย่างเงี้ยเราก็เริ่มสงสัยว่าถ้าเกิดเราจะรับประทานทั้งเบต้ากลูคิสซึ่งรับประทานได้วันละ 10-15 เม็ดแล้วก็มารับประทานคอรัสตุ้มซึ่งเด็กๆรับประทานได้วันละ 1-2 เม็ดรวมกันไปเลยถือว่าเยอะไปไหมคะไม่เยอะค่ะสามารถให้ร่วมกันได้อาจจะต้องแปรงฟันนิดหน่อยอะไรงี้ใช่ไหมคะเป็นเด็กเคี้ยวนะคะค่ะนะคุณแม่ท่านนี้ที่เขียนมาถามน้องเป้นะคะก็สามารถดูแลลูกเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมค่ะคำถามข้อที่2ที่ฝากมาถามอาจารย์เป้กันเลยค่ะค่ะดิฉันเพิ่งหายป่วยจากไข้หวัดได้ไม่นานยังเพลียๆอยู่จะดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมคะเพิ่งหายจากไข้หวัดค่ะจะดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็จะป้องกันตัวเองอย่างไรได้บ้างมันมีอยู่2เรื่องคือถ้าเกิดหายแล้วบางคนมันไม่อยากกลับไปเป็นซ้ำแล้วไงคือมันทรมานดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้างคะอันดับแรกเลยก็คือให้เขาพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้สำคัญนะใช่ไหมเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะฟื้นฟูกลับมาได้ก็จะได้จากการที่เราได้รับอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนที่เพียงพอนั่นเองนะคะสิ่งที่จะช่วยเสริมให้เขาสามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้ดีขึ้นนะคะก็พวกเสริมโปรตีนโซยาเวย์โปรตีนนะเราก็มีโปรดักต์ให้นะคะก็คือโซยาเวย์โปรตีนวันละ 1-2 ซองก็ได้นะคะเสริมวิตามินและเกลือแร่ซูเปอร์วิตก็เสริมเข้าไปได้หรือจะเป็นโคลีนบีก็ได้ก็ได้เหมือนกันเนาะนะคะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันไปให้เขาเลยนะคะทานไปปุ๊บได้ภูมิคุ้มกันปั๊บเลยคอรัสตุ้มแน่นอนนี่นะคะก็ให้เคี้ยวๆๆสัก4-5 เม็ดต่อวันที่เราคุยกันไปว่าแบบเฮ้ยช่วงที่แบบเพิ่งหายป่วยหรือช่วงที่ป่วยเนี่ยก็สามารถเพิ่มปริมาณได้ที่เราต้องการได้เหมือนกันหรือต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถไปต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นซ้ำนะคะก็ตัวนี้ก็จะช่วยได้ก็คือเบต้าพลูคาวนั่นเองเบตชื่อว่าเบต้ากับพลูคาวเนี่ยฟังแล้วมันเหมือนมาจาก2ส่วนประกอบใช่มีอะไรบ้างส่วนประกอบแรกก็คือเบต้ามาจากเบต้ากลูแคนนี่แหละค่ะมีเหมือนในเบต้ากลูคิสแต่ในปริมาณที่เยอะกว่าเพื่อสำหรับผู้ใหญ่ใช่นะคะอีกตัวนึงที่จะใส่เข้าไปก็คือสารสกัดจากพลูคาวซึ่งเป็นสมุนไพรนะคะตัวนี้มีงานวิจัยว่าสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้อย่างดีมากๆนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยของเบต้ากลูแคนเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าสามารถดูแลต่อสู้กับเชื้ออย่างเชื้อว่าไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีนะคะเพียงให้ทานสักประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันแต่ในตัวเนี้ยเขาจะมีปริมาณของเบต้ากลูแคนอยู่ที่100มิลลิกรัมอ๋อก็เรียกว่าเพียงพอนะก็ถือว่าเพียงพอในการป้องกันค่ะนะคะเจ้าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะค่ะพี่เป้คะทีนี้เนี่ยมีสงสัยเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเบต้ากลูคิสกันไปแล้วเด็กอายุเท่าไหร่ถึงทานเจ้าเบต้าปูขาวได้คะด้วยอย่างที่เป้บอกเด็กเขาจะมีการพัฒนาของระบบต่างๆในร่างกายได้ยังไม่เต็มที่เท่ากับผู้ใหญ่นะคะวัยที่ถือว่าสามารถพัฒนาได้โอเคและใกล้เคียงกับผู้ใหญ่แล้วก็คือ12ปีขึ้นไปสิบสองปีเลือกทานเบต้าพลูคาวได้เลยใช่คราวนี้เนี่ยน้องเป้บอกว่าคำถามเขาก็ถามว่าเขาอยากจะดูแลป้องกันการเป็นไข้หวัดเบต้าพลูคาวมันกินได้ทุกวันไหมค่ะด้วยความเป็นสมุนไพรนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะคิดว่าสมุนไพรเนี่ยไปเพิ่มภาระให้กับตับนะคะเพราะฉะนั้นเป้แนะนำว่าให้ทานในคนที่มีความเสี่ยงค่ะคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีคนที่ติดเชื้อได้ง่ายเป็นหวัดได้บ่อยเป็นหวัดบ่อยๆเลยบางคนเป็นเริมบ่อยอันนี้ก็ให้ทานได้นะคะเพราะว่าเบต้าพูคาวเนี่ยก็สามารถไปดูแลในเรื่องของเริมได้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนภูมิคุ้มกันอ่อนแอได้รับเคมหลังจากได้รับเคมมาแล้วนะคะก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แบบเรียกได้ว่าค่อนข้างวีคอ่อนแอมากนะคะหรือว่า
ได้รับเชื้อบางเชื้อเช่นเชื้อ HIV ค่ะนะคะตัวนี้เราก็สามารถให้ทั้งเบต้าภูขาวแล้วก็โคโลสตุมเสริมเข้าไปได้เลยนะคะแต่สำหรับคนปกติที่ช่วงนี้ไข้หวัดระบาดอยากจะเอามาเสริมอยากจะเอามาป้องกันก็สามารถทานได้ติดต่อกันสักประมาณ3เดือนได้นะคะหลังจากนั้นอาจจะต้องพักบ้างสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเชื่อว่าเลือกหาได้ตรงจุดแน่นอนนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เต้คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ www.giftfreechannel.com ค่ะหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์เป็นแฟนกันใน Facebook ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ